อยู่กับเอสเลนเจอร์นะครับวันนี้ก็จะมาหาตอนหาตัวสเตจจุตินะครับส่วนใหญ่เขาจะเล่นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งเขาจะเล่นแบบง่ายมากอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ได้ส่วนใหญ่เขาต้องเล่นแบบปกตินะครับมันก็จะหาง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะเขาอ่ะจะต้องเล่นตัวที่ธาตุไม้นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำเป็นร่างไฮเปอร์เนาะธาตุไม้ธาตุไฟแค่นี้นะครับมันหาง่ายจริงๆครับนี่อย่างเช่นไอ้ตัวนี้นะครับกดปกติไปเลยเนาะสุดเราก็ต้องใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่เอาก็ได้นี่ให้เพื่อนสนิทเราช่วยก็ได้ครับไปเรียบร้อยฮะได้จริง 100% นะครับมันจะมีบางครั้งที่เราไม่ได้นะแต่ว่ามันมีโอกาสได้สูงมากๆครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าผมจะทำคลิปวันเสาร์อาทิตย์เนาะผมอาจจะไม่ได้มาทำคลิปหลายวันเท่าไหร่นี่มันมีโอกาสได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียขนนกเยอะอยู่ตอนนี้ผมมีขนนกน้อยมากๆเนี่ยตัวเนี้ยผมขาดแค่ขนนกโอเคครับได้จริง 100% นะครับไม่ได้โกหกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ผมลงคลิปนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับโอ้ไม่ได้เลยเล่นมันต้องเล่นเยอะๆครับถึงจะได้แต่ว่าโดยเฉพาะคนที่ขนนกเยอะๆเนาะไปนี่แต่ว่าผมแนะนำให้ใช้ตัวเมลิโอดัสหรือไม่ก็นัสสีนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆเลยครับตอนนี้ผมก็ใช้อยู่เดี๋ยวขนนกผมจะหมดแล้วเนี่ยโอเคนะครับขออีก3ตาแต่คลิปนี้ที่ผมทำคลิปจะไม่นานมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำนานครับนี่แป๊บเดียวตายเลยแต่ผมแนะนำนะครับนี่ได้แล้วได้จริงนะครับนี่นะครับได้จริงครับนี่ได้จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าอัพเป็นธาตุไม้เนาะส่วนใหญ่มันจะไม่มีตัวก๊อปปี้นะครับผมเลยแนะนำนะครับนี่มีพวกนี้ครับอัพง่ายเนาะอัพเป็นดาวม่วงแต่ผมแนะนำให้อัพเป็นดาวม่วงโดยใช้ตัวดาวฟ้านะครับอัพง่ายดีอันนี้ผมแนะนำเฉยๆนะครับแล้วแต่ทุกคนที่จะทำเนาะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวขอรับของก่อนโอเคนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับ